รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ฟังสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือจะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้เล่นกิจกรรมชิงรางวัลกับเราก็ได้ด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราหรือวันไหนที่มีกิจกรรมชิงรางวัลนะครับฟังไม่ทันก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Money Plus ไปอ่านคำถามที่เล่นกิจกรรมในวันนั้นๆเนี่ยก็ได้อีกด้วยนะครับนี่คือประโยชน์มากๆเลยในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากกรุ๊ปธุรกิจลิเทียมลงทุนเพิ่ม 1,200 ล้านบาทโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ17มกราคมปี60มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบางจากก็คือ BCPI เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน50ล้านหุ้นใน LAC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตลันโตประเทศแคนาดาและดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ลงนามใน Investment Agreement กับ LAC เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาในฐานะที่ BCPI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบางจากเป็นผู้ลงทุนและ LAC เป็นผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรมพลังงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทางบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ The Millionaire Maker Seminar 2017สัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านโดยโค้ชประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยนะครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยงานจะมีในวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้ที่เรดิสันสวีทโฮเทลสุขุมวิท13เสาร์ที่4อาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้สัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านนะครับสัมมนาที่จะปั้นให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านขุดลึกไปถึงรากฐานและลงโปรแกรมของความมั่งคั่งโดยพี่หุยนักปั้นเศรษฐีร้อยล้านประภาสตันพิบูลศักดิ์นะครับสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดงานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจติดต่อด่วนเลยที่เบอร์นี้ครับ0819919444 0819919444นะครับงานจะมีในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับและยังมีอีกหนึ่งข่าวดีครับคุณผู้ฟังครับข่าวดีสำหรับทุกธุรกิจกับผู้ช่วยดีๆที่ธุรกิจต้องมีในออฟฟิศนะครับ Officemate Catalog 2017เล่มเดียวครบตอบโจทย์ทุกธุรกิจลงทะเบียนได้ฟรีวันนี้ที่ www.officemate.co.th หรือติดต่อขอรับได้ที่ร้าน Officemate มากกว่า70สาขาทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Officemate Contact Center 02-739-5555 02-739-5555 โดยมีบริการจัดส่งแคตตาล็อกให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนี่คือ Officemate Catalog 2017นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับอีกหนึ่งความคืบหน้าที่น่าสนใจของตลาด TFEC หรือว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับจะมีแผนอย่างไรและอะไรคือประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้หลังจากมีการเพิ่ม24หุ้นใหม่ของ Stock Futures นะครับผมเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านดร.รินใจชาครพิพัฒน์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.รินใจสวัสดีครับ
วัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับดร.ดินใจครับค่ะยินดีอย่างมากเลยค่ะนะก่อนอื่นครับทางตลาดทีเฟกหรือว่าบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนสำหรับปีที่แล้วปี2559ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยตกลงเป็นปีที่ทางตลาดเองสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้ไหมครับดร.ดินใจครับเรียนว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ตลาดโลกมีความผันผวนมากแต่ว่า TFX เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของ TFX เลยนะคะเป็นปีทองของ TFX เลยเหรอครับใช่ค่ะปีที่แล้ว TFX เนี่ยคะจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยโดยภาพรวมของตลาดนะคะเราเติบโตมาประมาณสัก 43% ก็คือในปี2015เนี่ยปีก่อนหน้าหนูน่ะเราซื้อขายประมาณทั้งปีประมาณสัก48ล้านสัญญาครับปีที่ผ่านมาประมาณสัก69ล้านสัญญาโอ้โหถ้ามองว่าทั้งตลาดเนี่ยเรามี product เด่นๆอะไรบ้างเราก็มี3ตัวนะคะก็คือ Set 50 Future นะคะ Stock Future ครับแล้วก็ Go Future นะคะมี product 3ตัวหลักๆใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโดยปีที่แล้วพระเอกที่เรียกว่ามาแรงเลยนะคะก็คือ Single Stock Future เนี่ยค่ะ Single Stock Future เป็นพระเอกที่มาแรงมากๆสำหรับปีที่แล้วเลยแหละครับใช่ค่ะโดยทั้งปีเนี่ยถ้าบอกว่าทั้งหมดของตลาดเนี่ยซื้อขาย Single Stock Future เท่าไหร่เราก็บอกว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะพระเอกตัวจริงเลยนะใช่ค่ะปีที่แล้วซื้อขายไปประมาณ33ล้านสัญญาค่ะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับค่ะทีนี้ถ้าเจาะเฉพาะภาพรวมการซื้อขายของ Stock Future ปีที่ผ่านมาล่ะครับเฉพาะตัว Stock Future นะครับถือว่าเป็นปีที่ดีใช่ไหมครับดร.ดินใจโอ้โหก็บอกว่าดีมากนะคะปีที่แล้วนะคะถ้าพูดถึงว่าการเติบโตของการซื้อขายของ Stock Future นะคะอย่างเดียวนะคะถ้าเทียบกันนะคะปีต่อปีปีที่แล้วเพิ่มขึ้นคือประมาณสัก 70% ถ้าเรามองว่าตัว TFX เนี่ยเขาจะดูว่าเราเติบโตหรือเปล่านะคะนอกจากปริมาณการซื้อขายก็จะดูจากว่าสัญญาที่มาเปิดซื้อแล้วหรือขายแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดไปนะคะครับก็เขาเรียกว่าสถานะคงค้างหรือ OI นะคะสิ้นปีนะคะเทียบกับปีก่อนหน้านี่เพิ่มขึ้น 158% เท่าครึ่งเลยใช่ค่ะก็ถึงปีที่แล้วเนี่ยสต็อกฟิวเจอร์นี้เรียกว่าเติบโตมากเลยค่ะให้ดูที่ตัวสถานะคงค้างใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับค่ะสถานะคงค้างณสิ้นปี2559อยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,580,000 สัญญาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เพิ่มขึ้นตั้ง 158% เมื่อเทียบกับปี2558นะครับนี่เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตของตลาดสต็อกฟิวเจอร์สได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยได้ไหมครับดร.ดินใจนะครับว่าสต็อกฟิวเจอร์ล่าสุดมีกี่ตัวและตัวไหนบ้างที่ได้รับความนิยมอยู่ในระดับท็อปๆครับดร.ดินใจครับปีนี้ค่ะวันที่16มกราคมเราเพิ่งเพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Future เพิ่มไปอีก24หุ้นนะคะเดิมเรามีอยู่69นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งหมด93หุ้นซึ่งถ้าถามว่าในจำนวนนี้นะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือว่าหุ้นที่เรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดนะคะ5อันดับแรกนะคะของปีที่ผ่านมาก็จะเป็น TPIPL นะคะครับ Jazz Milan True แล้วก็ ITD ค่ะครับแต่เรียนว่าจริงๆจากที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะการซื้อขายในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างคล้ายตลาดหุ้นนะคะคือมีการเล่นกันเป็นเรียกว่าได้รับความนิยมในหุ้นเนี่ยก็คือเป็นรอบๆไปเวลาอย่างมีข่าวที่กระทบกับหุ้นอ้างอิงที่เป็นตัวแม่เนี่ยค่ะ Single Stock Future ก็จะแบบคึกคักเลยตัวนั้นคึกคักตามด้วยใช่ค่ะความนิยมมันจะคล้ายๆหุ้นเลยถ้าตัวแม่ได้รับความนิยมตัวลูกก็ได้รับความนิยมด้วยเพียงแต่5หลักทรัพย์ที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจผู้ลงทุนตลอดกาลนะคะคสำหรับทั้งปีอะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า Stock Future ล่าสุดมีทั้งหมดกี่ตัวคำตอบก็คือ93ตัวนะครับค่ะใช่เดิมมี69แล้วก็เมื่อ16มกราคม60นี่เองก็เพิ่มอีก24ตัวก็เลยทำให้มี Stock Futures ล่าสุดเป็น93ตัวนะครับและถ้าถามว่า Stock Futures ที่ได้รับความนิยมซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุด5อันดับแรกในปี2559นะครับอันดับ5ก็คืออิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ ITD นะครับอันดับที่4ก็คือ True Corporation จำกัดมหาชนอันดับที่3เป็นบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนนะครับอันดับที่2ก็คือ Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับและอันดับที่1ก็คือ
บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนหรือ TPI PL นั่นเองนะครับใช่นี่คือ5อันดับนะครับความนิยมซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุดในสต็อกฟิวเจอร์เมื่อปีที่แล้วปี59นะครับใช่ค่ะฟังแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่หน่อยครับท่านนัทลินใจว่าแล้วทำไมตัวของสต็อกฟิวเจอร์สเนี่ยถึงได้มีการเติบโตมากขึ้นมากขนาดนี้ครับท่านนัทลินใจครับจริงๆต้องเรียนว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยนะคะที่สต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเราเริ่มซื้อขายมาประมาณ10ปีที่แล้วนะคะครับประมาณปี2546-47ป่ะครับประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะก็ค่อยๆมีการพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับตอนที่ตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มเรียกว่าเป็นขาขึ้นตอนนั้นเนี่ยสต็อกฟิวเจอร์ก็เริ่มคล้ายๆกับว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากแต่ต้องเรียนว่าการที่สต็อกฟิวเจอร์เตรียมปริมาณการซื้อขายและความสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากที่เรียกว่าการให้ความรู้ผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญมากนะแต่เรียนว่าจริงๆแล้วสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบไม่ได้แตกต่างกันมากเราไม่ได้กู้เงินนะคะเพียงแต่ว่าสมมุติว่าซื้อหุ้นในมูลค่า100บาท traditional เราก็ใช้เงิน100พอ margin เราก็ใช้เงิน50บาทกู้50บาทแต่พอสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราเรียกเงินประกันเอาเงินมาวางประกันส่วนหนึ่งเงินประกันเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก10-25บาทนะคะแปลว่าเราใช้เงิน25บาทแต่เราเรียกว่าเสมือนหนึ่งเราซื้อหุ้น100บาทมันมีอัตราทดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเงิน75บาทที่เราเหลือเนี่ยเราก็สำรองไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้เผื่อต้องเติมเงินครับหรือเงินส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถไปคล้ายๆกับลงทุนในสภาพคล่องที่ทำให้เราออกดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นการบริหารเงินที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย TFX เนี่ยได้มีผู้ดูแลสภาพคล่องเพิ่มขึ้น3รายที่เขาเรียกว่า Market Maker ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีราคาโค้ดนะคะทั้งบิดทั้งออฟเฟอร์เนี่ยอยู่ในกระดานเยอะพอสมควรเลยนะคะพยายามให้มีเกือบทุกหุ้นนะคะแต่จริงๆตอนนี้เรายังไม่มี Market Maker ที่จะ cover ทุกหุ้นแต่หุ้นที่ได้รับความนิยมหรือว่าหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีราคาซื้อขายให้เห็นเกือบทุกหุ้นแล้วนะคะคือพอมี Market Maker เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจแล้วก็เข้ามาซื้อขายตัว Stock Future ได้สะดวกมากขึ้นด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับอีกอันนึงก็คือมีการซื้อขายแบบรายใหญ่คือ Block Tradeเป็น3หลักเลยค่ะบล็อกเทรดนี่หมายถึงว่าถ้าเราซื้อในกระดานเนี่ยมินิมัมสุดที่เราซื้อก็คือ1ล็อตถูกไหมคะครับแต่ว่าในบล็อกเทรดเนี่ยเราบอกว่าต้องซื้อ20ล็อตหรือว่า100ล็อตทีเดียวมันก็มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมสต็อกฟิวเจอร์ถึงได้มีการเติบโตมากขึ้นนะครับทั้งการพยายามส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับผู้ลงทุนมากขึ้นทั้งจากการที่มีตัว Market Maker มากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวของบล็อกเทรดด้วยนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช่ค่ะทีนี้ครับยังค้างอยู่นิดนึงครับท่านดร.ลินใจว่าตัวของ Market Maker หรือว่าผู้ดูแลสภาพคล่องใน Stock Futures เนี่ยตกลงมีหน้าที่อะไรล่าสุดมีทั้งหมดกี่รายและช่วยขยายหน่อยว่าจะมีส่วนช่วยในการซื้อขายได้ยังไงบ้างครับท่านดร.ลินใจคือ Market Maker เนี่ยค่ะจะทำหน้าที่นะคะให้ราคาบิดและออฟเฟอร์พร้อมกันเลยนะคะอยู่ในกระดานเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเราก็บอกว่าหุ้นเรามีตั้ง90กว่าตัวถูกไหมคะครับมันก็เหมือนหุ้นในตลาดบางทีก็ไม่มีราคาซื้อราคาขายถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนได้ยังไงเราก็บอกว่าให้มี Market Maker เนี่ยมาให้ทั้งราคาซื้อกับราคาขายของ Stock Future เนี่ยสำหรับหุ้นเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนมองเห็นราคาอยากซื้อก็ซื้อได้อยากขายก็ขายได้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำ Market Maker ใน Single Stock Future เนี่ยมีอยู่3รายสามรายค่ะก็คือบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะครับบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะแล้วบริษัทหลักทรัพย์ ISB ค่ะKGI ประเทศไทยมี Trinity จำกัดนะครับแล้วก็มี ISB ประเทศไทยจำกัดมหาชนมี3เจ้านี้นะฮะใช่ค่ะMarket Maker ก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่เพิ่มสภาพคล่องโดยให้มีทั้งราคาเสนอซื้อแล้วก็เสนอขายของ Stock Futures ในกระดานซื้อขายอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องใช่นี่ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายตัว Stock Futures ได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะตอบชัดมากเคลียร์มากเลยนะได้ความรู้ด้วยนะครับค่ะแล้วตกลงในปีนี้ปี2560ครับ
ทาง TFEC เองมีแผนจะส่งเสริมสินค้า Stock Futures ยังไงบ้างครับท่านดร.ลินใจเราก็คงต่อเนื่องนะคะอย่างมีผู้ดูแลสภาพคล่องเนี่ย3รายครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มหุ้นเกือบ100ตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Market Maker เนี่ยอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ในทุกหุ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเน้นเลยว่าเราพยายามจะหา Market Maker ของ Stock Future เพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านะคะสต็อกฟิวเจอร์แล้วก็กลไกการซื้อขายเนี่ยเราจะมีสัมมนานะคะร่วมกับบริษัทสมาชิกของเรานะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ปีนี้ที่พิเศษก็คือว่าในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามนะคะเราจะเอาระบบซื้อขายจำลองอะค่ะของ Click to Win นะคะเอามาเรียนรู้กันในบรรยากาศที่เหมือนของจริงเลยอะค่ะว่าส่งคำสั่งกันยังไงมีประโยชน์ยังไงเป็นคล้ายๆซิมูเลเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซิมูเลชันเลยค่ะมีการแข่งขันกันทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดเพื่อให้เข้าใจกลไกสินค้าจริงๆก่อนที่จะเข้ามาซื้อขายกันเรื่องของนโยบายการเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยวันนี้อยากจะให้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยครับท่านดร.ลินใจใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหม่หรือว่าเป็นใครกันแน่ครับในมุมมองของ TFEC ครับจริงๆแล้ว TFEC เนี่ยมองว่าคนที่เป็นเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยจะเป็นผู้ที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุน ในหุ้นมาก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะ Stock Futures เนี่ยถ้าท่านมีความเข้าใจในพื้นฐานของหุ้นเนี่ยสบายมากเลยนะคะในการที่จะวิเคราะห์ตัว Stock Future ว่าจะเลือกซื้ออะไรหรือว่าจะเลือกขายอะไ รแล้วควรจะเข้ามามีสถานะซื้อหรือขายเพราะเราเข้าใจ fundamental ของหรือว่าพื้นฐานของหุ้นนะคะส่วนที่เรามาเรียกว่าเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกลยุทธ์เทคนิคในการซื้อขายเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นนะคะผู้ที่ลงทุนในหุ้นสนใจการลงทุนในหุ้นหรือไม่ก็คนที่มีประสบการณ์ซื้อขายใน TFEC แล้วนะคะหรือประสบการณ์ซื้อขายใน commodity เห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยทางสำนักหักบัญชีมีแผนจะรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEC ด้วยเหรอครับดร.ลินใจครับใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยการวางหลักประกันอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะอย่างมาเทรดใน TFEC ต้องมีหลักประกันเอาวางเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นหลักประกันว่าไม่มีการเบี้ยวกันเดิมเนี่ยเราบอกว่า25บาทอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างอะค่ะครับต้องเอาเงินสดมาวางเท่านั้นเอาหุ้นมาวางเอาอะไรไม่ได้ปีนี้เราบอกว่าตรง25บาทเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าซื้อเราต้องวางหลักประกัน25บาทถ้าท่านมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วอะแล้วพอร์ตหุ้นท่านมีมูลค่าสมมติว่า 1,500 ท่านก็สามารถเอาหุ้นนั้นมาวางเป็นหลักประกันได้แล้วก็เงินเนี่ยก็สำรองไว้ส่วนหนึ่งถ้าต้องใช้เพิ่มเติมหรือว่าระหว่างที่ท่านไม่ต้องใช้ท่านก็เอาเงินไปฝาก Money Market เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านเป็นการเรียกว่าบริหารหลักประกันที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเลยอะค่ะนี่คือแผนหลักๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปี60นะครับที่จะช่วยส่งเสริมสินค้า Stock Future นะครับให้ได้รับความนิยมแล้วก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วสำหรับการเพิ่มตัว Stock Futures 24ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนยังไงบ้างครับท่านดร.ลินใจการที่เราเพิ่มหุ้นเนี่ยจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีทางเลือกขึ้นนะคะในการใช้งานนะคะเรียกว่ามี choice มากขึ้นนะคะในการที่ว่าจะซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นการเพิ่มสินค้าให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะใช่ค่ะจากเดิมมี69เพิ่มอีก24ตัวก็รวมเป็น93ตัวสำหรับ Stock Futures นะครับนับไปนับมานี่อีกไม่กี่ตัวก็จะครบร้อยแล้วนะครับดร.ลินใจครับค่ะท้ายสุดครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์แล้วก็เป็นบิกินเนอร์รุ่นใหญ่ซะหน่อยอาจจะมีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นมาบ้างลงทุนในกองทุนรวมมาบ้างสำหรับการจะมาเป็นบิกินเนอร์ในตลาด TFEC เชิญครับค่ะอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามี product แล้วก็มีทางเลือกในการลงทุนหลายอย่างมากนะคะท่านที่มีประสบการณ์หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อยากจะฝากว่าถึงสินค้าที่เริ่มมีความซับซ้อนนะคะก็อยากจะให้เริ่มมองดูเริ่มศึกษาดูว่าเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้อยากให้รีบร้อนนะคะการที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยอยากให้เราศึกษาจริงๆว่าเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยของ TFEC เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ใน TFEC ต่างๆเนี่ยเรามีทั้งคลิปนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะแล้วก็มี YouTube Station นะคะสำหรับท่านนะคะในการที่จะศึกษานะคะท่านสามารถนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ใน www.tfec.co.th นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นะคะ TFEC Station นะคะมีรายการวิเคราะห์
ข่าวต่างๆนะคะรวมถึงการวิเคราะห์การซื้อขายนะคะกลยุทธ์ต่างๆใน TFX นะคะครับทุกวันค่ะอัปเดตทุกวันเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นหาความรู้เข้าใจให้ถ่องแท้ซะก่อนแล้วค่อยก้าวเข้ามาลงทุนก็ยังไม่สายนะครับใช่ค่ะเราพร้อมเท่านั้นเราค่อยมาค่ะครับเอาละครับวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับท่านดร.ลินจายครับยินดีมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านดร.รินจัยสาครพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือตลาด TFX นะครับมาคุยถึงล่าสุดที่มีการเพิ่ม24หุ้นใหม่ของ Stock Futures นะครับเข้าไปอยู่ในตลาด TFX ด้วยอีกหนึ่งในความคืบหน้าที่น่าสนใจมากๆมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับแล้วก็ท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับปตท.สผ.ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทางปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้ส่งพนักงานเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในจังหวัดชุมพรอย่างเร่งด่วนโดยได้มอบถุงยางชีพจำนวน400ถุงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน7อำเภอที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการบี 6/27 ซึ่งปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มอบถุงยางชีพพร้อมน้ำดื่มอีก500ชุดแก่ชาวอำเภอหลังสวนและอำเภอละแมซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดในจังหวัดชุมพรด้วยนะครับนอกจากการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยตรงแล้วปตท.สผ.ก็ยังมอบเงินสมทบจำนวน 3.5 ล้านบาทร่วมกับบริษัทในกลุ่มปตท.เพื่อมอบให้กับรัฐบาลในงานประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา.com